ประวัติศาสตร์ไทยไม่มีประวัติศาสตร์สังคมไม่มีที่คุณเรียนกันทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ราชวงศ์และสงครามไม่ใช่ประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยบอกว่าคนสมัยสุโขทัยกินขี้ปีนอนยังไงประวัติศาสตร์อยุธยาไม่เคยบอกว่าตลาดอยู่ตรงไหนมันค้าขายอะไรราคาทองมันขึ้นหรือเปล่ามันกินข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันฟาดได้ยังไอ้ไก่ย่างมันกินได้ยังเนี่ยไอ้อะไรส้มตำไม่มีคุณเรียนทุกวันคุณมีแต่สงครามรบกับพม่าแม่งลูกเดียวเที่ยวไปข่มเหงชาวบ้านเขาทั่วไปหมดแล้วก็ท่องกษัตริย์มีกี่พระองค์มี33พระองค์ครองกรุงศรีอยุธยาองค์ที่34ไม่นับเพราะมันเป็นขบถแค่นี้แล้วจบแล้วบอกเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยว่ามึงจะบ้าหรือประวัติศาสตร์ไทยมึงไม่มีประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เขาเลยแล้วมึงบอกประวัติศาสตร์ไทยมึงบอกเชียงใหม่ไม่ใช่ไทยอ่ะไรหาทุกวันนี้มึงบอกเชียงใหม่ประเทศไทยมึงไม่มีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโขงไม่มีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำมูลลุ่มน้ำชีไม่มีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำตาปีไม่มีประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำโน่นบางนาราปัตตานีนราธิวาสไม่มีมึงมีแต่ประวัติศาสตร์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วมึงบอกเนี่ยประวัติศาสตร์ไทยมึงมีแต่ลำดับกษัตริย์ของที่ครองกรุงศรีอยุธยากับกรุงสุโขทัยมึงไม่มีกษัตริย์ที่ครองเชียงใหม่ไม่มีกษัตริย์ที่ครองนครศรีธรรมราชไม่มีกษัตริย์ที่ครองปัตตานีแต่มึงบอกประวัติศาสตร์ไทยโกหกตอแหลนี่ไงขาดพื้นฐานคุณเรียนวรรณคดีไทยแล้วคุณบอกไทยชิบหายเลยนะตั้งกับสีโป่งสีปาดโกหกตอแหลแม่งมีตัวจริงมาไหร่มันนิทานคุณไม่เคยเรียนวรรณคดีล้านนาไม่เคยเรียนวรรณคดีอีสานไม่เคยเรียนวรรณคดีภาคใต้แล้วคุณบอกเนี่ยวรรณคดีไทยเชิดชูชิบหายเลยนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้จักลุ่มน้ำคุณไม่รู้จักที่ราบหุบเขานักเขียนตะกอนโมชิบหายจะไปมาแล้วเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วว่ามึงไปตรงไหนโรงแรมฟาดเหล้าอยู่โรงแรมแม่งแล้วลำพึงลำพันภูเขาทุกลูกหมดอยู่ในโรงแรมนั่นแหละเนี่ยแล้วมึงจะไปเอาโนเบลไพรส์มึงยังไม่ได้โผล่ออกจากโรงแรมเลยเพราะฉะนั้นมึงไม่เคยเห็นภูเขาแม่น้ำที่ราบเขาเป็นยังไงคนเป็นยังไงมีชีวิตอยู่ยังไงไม่เคยเห็นหรอกแม่งโคตรเดาเลยจินตนาการนั้นสูงส่ง